งานเข้าแหม่มโพดำถูกดำเนินคดีปล่อยเฟกนิวส์เทียบโรงพยาบาลสนามพิมรี่พายชัยวุฒิชีเพชดังแหม่มโพดำปล่อยเฟกนิวส์ตัดต่อภาพโรงพยาบาลบุษาราคําเทียบโรงพยาบาลสนามพิมรี่พายบิดเบือนงบประมาณโจมตีรัฐบาลพร้อมแจงรูปแบบโรงพยาบาลบุษาราคัเป็นโรงพยาบาลถาวรอ,อุปกรณ์การแพทย์ตรงตามมาตรฐาน เชื่อกระทรวงสาธารณสุขแจงงบประมาณได้หมดมอบทีมงานตรวจสอบดำเนินคดีเหตุปล่อยเฟกนิวส์ทำสังคมแตกแยกเข้าใจผิดวันที่17พฤษภาคม2564เวลา14นาฬิกา51นาทีเดลีนิวส์ออนไลน์รายงานว่า จากกรณีที่โซเชียลมีเดียมีการแชร์ข้อมูลเรื่องงบประมาณจัดทำโรงพยาบาลบุษราคำพร้อมกับตัดต่อภาพประกอบว่าใช้งบประมาณ239ล้าน280,000บาทสามารถรองรับได้1 0 9 2เตียงตกเตียงละ220,000บาทร้วมกับเปรียบเทียบโรงพยาบาลสนามของพิมรี่ภายที่ใช้งบประมาณ170,000บาทแต่ได้ถึง5 0เตียงตกเตียงละ3,400บาท จนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์กว้างขวางนั้นเมื่อวันที่17พฤษภาคมนายช้ยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีบ้าการกระทรวงยิติทท่านเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DES เปิดเผยว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ,ของกระทรวงยิติีท่านได้ตรวจสอบพบว่ามีความพยายามเชื่อมโยงให้เกิดความเข้าใจผิดถึงการดําเนินการจะตั้งโรงพยาบาลสนามของรัฐบาล โดยในส่วนของคุณพิมรี่ภายที่นำเงินส่วนตัวมาสร้างโรงพยาบาลสนามถือเป็นเรื่องที่ดีที่ได้เสียสละช่วยประชาชนในยามลำบากรัฐบาลก็ต้องขอบคุณถึงความตั้งใจอันดีเช่นเดียวกับอีกหลายๆคนที่ร่วมช่วยกันคนละไม้คนละมือตามกำลังหรือความสามารถที่พอจะช่วยได้ทั้งภาครัฐและเอกชนต่างมีความตั้งใจดีเพื่อให้ประเทศพ้นวิกฤตโดยเร็ว แต่กลับมีขบวนการที่ไม่หวังดีนำมาเปรียบเทียบบิดเบือนเพื่อต้องการให้เกิดความแตกแยกขัดแย้งนายชัยวุฒิกล่าวนายชัยวุฒิกล่าวอีกว่า โรงพยาบาลบุตราラคำที่มีข้อสังเกตรเรื่องงบประมาณนั้นจัดตั้งในลักษณะโรงพยาบาลถาวรที่มีมาตราฐานมีความพร้อมทางการแพทย์มีอุปกรณ์เครื่องมือดูแลผู้ติดเชื้ออย่างครบครันมีระบบการดูแลความปลอดภัยมีเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์จากหลายจังหวัดจํานวนมากสับเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ซึ่งทางกระทรวงสาธารณาสุขสามารถชี้แจงรายละเอียดหรืองบประมาณได้ทั้งหมดอีกทั้งภาพที่มีการแชร์เปรียบเทียบในขณะนี้ก็เป็นภาพเก่า ช่วงที่มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับกลุ่มเสี่ยงเพื่อสังเกตอาการและเป็นการจัดตั้งในสภาวะฉุกเฉินก่อนที่จะมีการปรับปรุงให้ได้มาตรฐานในภายหลัง ในช่วงที่ทุกคนต้องร่วมแรงร่วมใจกันเอาชนะโควิด -19 แต่กลับมีผู้ไม่ประสงค์ดีต้องการสร้างความสับสนให้เกิดขึ้นในสังคมทางกระทรวงได้ติดตามความเคลื่อนไหวเหล่านี้มาโดยตลอดและขอให้ผู้ที่เป็นต้นตอหรือมีส่วนกับการนําเสนอข้อมูลดังกล่าวดําเนินการลบโพสต์โดยด่วนและชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องให้สังคมรับทราบมิเช่นนั้นกระทรวงดีเอสอาจต้องดําเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่มีเจตนาไม่บริสุทธิ์ต่อไปไนชัยวุฒิกล่าว เพื่อไทยแนรัฐบาลอย่าบ้ายุฉีดวัคซีนทั่วประเทศทวงปี65กลาโหมได้งบมากกว่าสาธารณสุขเพื่อไทยจี้อธิบดีกรมราชธรร์รับผิดชอบคลัสเตอร์เรือนจำเตือนรัฐบาลอย่าบ้ายุเปิดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19ทั้งประเทศชี้วัคซีนยังมีน้อยควรระดมฉีดให้พื้นที่ระบาดหนักสีแดงเข้มก่อนทักทวงร่างพระราชบัญญัติงบปี65 กลาโหมได้มากกว่าสาธารณาสุขที่ถูกตัดลดลงทั้งที่ควรได้มากเพื่อต่อสู้กับโควิดวันที่16พฤษภาคม2564เวลา12.31รนาทีมดิชนออนไลน์รายงานว่านายชนินรุ่งธนเกียรติรองโฆษกพักเพื่อไทยกล่าวถึงการระบาดของโควิด -19 ในพื้นที่เรือนจำทั่วประเทศว่า ขอเรียกร้องให้อธิบดีกรมราชัณฑ์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องออกมาแสดงความรับผิดชอบกรณีปล่อยปละ,ละละเลยให้เกิดคลัสเตอร์เรือนจำพร้อมเปิดเผยข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด -19 ตามระดับความรุนแรงเพื่อแยกการรักษาให้เป็นไปตามหลักการแพทย์ในการรักษาโรคระบาดในเรือนจำด้วยและขอให้เร่งฉีดวัคซีนให้ผู้ต้องขังทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์โดยเร็วที่สุดในฐานะประชาชนคนไทยที่ควรมีสิทธิ์ได้รับการดูแลเช่นกัน นายชนินยังกล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลเตรียมเปิดให้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 เป็นการทั่วไปพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่เดือนมิถุนายนว่ารัฐบาลอาจกำลังตีความข้อเสนอแนะการเปิดฉีดวัคซีนให้กับทุกคนทุกกลุ่มของภาคเพื่อไทยและภาคประชาชนตื่นเขินเกินไป พระจากข้อมูลกรมควบคุมโรคประเทศไทยยังมีพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดสีแดงเข้มอยู่4จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหาคนครนนทบุรีปรทุมธานีและสมุทรปราการซึ่งมีผู้ติดเชื้อใหม่รายวันเพิ่มขึ้นเฉลี่ยว,วันละเกือบ2,000คนขณะที่วัคซีนที่จะได้มาในเดือนมิถุนายนยังมีจำกัดเพียง6ล้านโดสเท่านั้น ดังนั้นการเร่งฉีดให้ประชากรที่มีความพร้อมเฉพาะในพื้นที่สีแดงเข้มและในเรือนจำก่อนจะเป็นประโยชน์ในการควบคุมโรคมากกว่าหากสบคยังบ้ายุกระจายวัคซีนล็อดนี้ไปทั่วประเทศแบบไม่มียุทธศาสตร์วัคซีนจากกระจุกตัวในกลุ่มผู้มีอิทธิพลในแต่ละจังหวัดไม่มีประโยชน์ในการควบคุมโรคหรือช่วยให้เปิดเศรษฐกิจได้ในเร็ววันนายชนินทร์กล่าว ทางด้านนายยุทธพงศ์จรัสเสถียรสอสอมหาสารคามและรองหัวหน้าพักเพื่อไทยถแถลงกรณีร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,565ที่จะเข้าสู่ที่ประชุมสภาวาระแรกในวันที่31พฤษภาคมและวันที่1-2มิถุนายนนั้นสอสอพักเพื่อไทยจะชี้ให้เห็นว่า รัฐบาลจัดงบประมาณเป็นอย่างไรโดยเฉพาะงบประมาณของกระทรวงสาธารณาสุขลดลงจากปี64ที่กระทรวงได้งบ158,000ล้านบาทขณะที่ปี65โควิดกำลังระบ,บาดหนักแต่ได้งบเพียง153,000ล้านบาททั้งที่จะต้องได้งบเพิ่มเพื่อต้องสู้กับโควิด แต่ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกลับไปจัดสรรงบให้กระทรวงกลาโหมจำนวน23,000ล้านบาทมากกว่ากระทรวงสาธารณสุข50,000ล้านบาทเป็นไปได้อย่างไรในภาวะโควิดระบาดประชาชนกำลังเดือดร้อนแทนที่จะช่วยจัดงบสาธารณสุขมาช่วยรักษาชีวิตคนก่อนกลับไปจัดสรรงบให้กระทรวงกลาโหมนายยุทธพงศ์กล่าวต่อว่า ตนอยากรู้จริงๆว่าจะมีการจัดซื้อเรือดำน้ำอีกหรือไม่เพราะงบปี64ภาคเพื่อไทยคัดค้านไม่ให้ซื้อแต่ปี65มีการของ,งบมาอีกแล้วกองทัพเรือได้งบประมาณ41,307ล้านบาทเป็นการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันปีงบประมาณปี65ตั้งไว้4,854ล้านบาทคือตั้งไว้ซื้อเรือดำน้ำของจีนสองลำเพื่อจะผูกพันไปเรื่อยนายยุทธพงศ์กล่าว